วัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเราพบกันอีกแล้วกับรายการ Cooking Guru เป็นประจำทุกวันอาทิตย์ 8:30 นทางอมรินทร์ทีวีช่อง34นะครับวันนี้มีเมนูมาฝากคุณผู้ชมนะหวานหวานจากดอกไม้ริมรั้วนะคุณผู้ชมครับกับเมนูข้าวมันน้ำพริกบุปผากรอบหุงข้าวอ่ะให้มันมีรสนิยมสักนิดนึงคุณผู้ชมเติมกะทิหน่อยนึงนะคุณผู้ชมนะเราก็จะได้ข้าวมันชวนรับประทานและยิ่งถ้าเก็บดอกไม้ริมรั้วที่สะอาดปลอดภัยปลูกทุกวันดูแลทุกวันเอามาชุบแป้งทอดให้มันกรอบกรอบและที่สำคัญนะคุณผู้ชมได้น้ำพริกเด็ดๆสักถ้วยแล้วก็โอ้ยตายแล้วอร่อยอร่อยครับคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าข้าวมันตำรับของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยอร่อยนะเพราะว่าอะไรรู้เปล่าเพราะว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้ข้าวหอมมะลิตราเอไรซ์นั่นเองคุณผู้ชมโอ้โหมาตรฐานนะคุณผู้ชมอันนี้ห่อข้างนอกนะข้างในก็ยังมีนี่คุณผู้ชมดูสิสุญญากาศเชียร์เห็นไหมเนี่ยฟีบเห็นไหมวันนี้ก็ครึ่งถุงละกันใส่กะทิทำข้าวมันก็ต้องใส่กะทิสิคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์นิสสักใช้อัมพวากะทิแท้ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกนะคุณผู้ชมแล้วเขาก็ใช้เวลาสั้นๆแค่3ชั่วโมงในการผลิตนะครับรับรองความหอมมันในทุกขวดไม่แต่งกลิ่นแล้วก็สีสังเคราะห์ด้วยคุณผู้ชมพอใส่กะทิเสร็จนะคุณผู้ชมทำข้าวมันเกลือป่นนิดนึงแล้วก็น้ำตาลทรายนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็จัดการหุงซะสักครู่เดียวคุณผู้ชมจะทอดก็ต้องเตรียมน้ำมันสำหรับทอดไว้ก่อนนะคุณผู้ชมน้ำมันปาล์มมรกตรับรองจะติดใจซองนี้ซองเดียวที่จะทำให้อาหารทุกอย่างของคุณผู้ชมกรอบกรอบแป้งประกอบอาหารโกกิเขาบอกว่าใส่น้ำเย็นเท่าไหร่ก็ตวงมาเท่านั้นพอเราผสมแป้งเสร็จนะคุณผู้ชมอุ่นน้ำมันจนร้อนเราจะเริ่มที่ดอกไม้ชนิดแรกคุณผู้ชมอัญชันโอ้ยสวยคุณผู้ชมดอกเข็มคุณผู้ชมลีลาวดีคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวคงต้องรีบตักแล้วล่ะค่ะเพราะบางดอกของเดี๋ยวเหลืองค่ะพริกย่างสังสีค่ะคุณผู้ชมเจ้าค่ะเดี๋ยวใช้พริกชี้ฟ้าเขียวแดงเหลืองค่ะพริกขี้หนูด้วยนะคะกระเทียมค่ะอันนี้หอมแดงค่ะพอได้พริกกระเทียมหอมนะคะคุณผู้ชมคะในลักษณะที่ละเอียดพอประมาณแบบนี้เราก็จะปรุงรสค่ะนิยมทานเปรี้ยวค่ะรสเค็มค่ะคุณผู้ชมใส่นิดเดียวเท่านั้นเสร็จแล้วก็ใส่นี่ค่ะเนื้อปลาทูค่ะแล้วก็โขลกขออนุญาตใส่งาขาวคั่วค่ะผู้ชมคะดูสิคะน่าทานมากเลยอ่ะตายแล้วสีสันดูดีดูดีเสร็จแล้วเดงก็เตรียมถ้วยเรียบร้อยค่ะใส่น้ำพริกเห็นไหมคะคุณผู้ชมคะเสร็จแล้วก็จิ้มโอ้ตายดูดีคุณผู้ชมคะมีงาขาวนิดๆค่ะเดงมีความรู้สึกว่าวันนี้น้ำพริกของเดงที่โบราณเรียกว่าขี้กามันดูพัฒนาและดูไฮโซขึ้นเยอะเลยค่ะคุณผู้ชมคะเห็นไหมคะดอกไม้ริมรั้วของเดงทอดข้าวเอไรซ์หุงเป็นแบบข้าวแบบข้าวมันรับประทานกับดอกไม้กรอบโอ้เพอร์เฟคค่ะคุณผู้ชมคะเนี่ยถ้าเดี๋ยวเปิดร้านนะคะที่เมืองนอกไม่ว่าจะเป็นที่โรมหรือเป็นที่ฝรั่งเศสที่ปารีสนะคะโอ้โหเดี๋ยวได้ดาวเต็มร้านเลยค่ะWe'll be right back.